มารีพายไลฟ์แถลงดราม่าถามกลับทำความดีกูผิดอะไรคนดูสดทะลุ400,000กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ชั่วข้ามคืนกันเลยทีเดียวสำหรับคลิปวิดีโอสุขสันต์วันเด็กพิมารีพายจัดใหญ่ให้น้องบนดอยสูงที่ถูกเผยแพร่บนช่อง YouTube พิมารีพายของแม่ค้าไอดอลพิมารีพายหรือพิมรดาพรเบญจวัฒนภัทรซึ่งคลิปดังกล่าวเป็นตอนที่เจ้าตัวและทีมงานได้เดินทางไปยังหมู่บ้านแม่เกิบตั้งอยู่ที่ตำบลนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำข้าวของไปมอบให้เด็กๆและคนในหมู่บ้านเนื่องในช่วงวันเด็กพร้อมทุ่มเงินกว่า 500,000 บาทติดตั้งโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าเพื่อหวังให้เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านจนนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างกระทั่งล่าสุดเมื่อเวลา20นาฬิกาวันนี้10มกราคม63เพจ Facebook พิมารีพายขายทุกอย่างได้มีการเปิดไลฟ์สดโดยพิมารีพายได้ออกมาพูดถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวเป็นครั้งแรกซึ่งเธอได้เปิดใจเคลียร์ถึงทุกๆเรื่องที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่ณขณะนี้โดยตลอดการไลฟ์สดนั้นมียอดผู้เข้าชมมากถึง 400,000 คนกันเลยทีเดียวทนายเจมส์โพสต์ให้กำลังใจพิมารีพายปมช่วยเด็กดอยบ้านแม่เกิบกศน.แจงพิมารีพายเข้าใจผิดชวนดูเพจบ้านแม่เกิบพบมีผักไฟฟ้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิมารีพายดังข้ามคืนชื่นชมควักเงิน 500,000 ช่วยเด็กดอยหมู่บ้านไร้ไฟไร้ความฝันจุกในอกจริงๆไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้ในตลอดระยะเวลา2วันที่ปล่อยคลิปออกไปก็ตกตะกอนพอสมควรและก็ตกตะกอนด้วยเช่นกันกับความคิดเห็นที่ทุกคนส่งการเข้ามาเพราะพิมพ์เองก็อยู่ในจุดที่ทุกคนมองเห็นอาชีพพิมพ์คืออาชีพของการสร้างภาพดังนั้นอันดับแรกที่พิมพ์จะพูดก็คือพิมพ์สร้างภาพหากินจริงๆเพราะมันคืออาชีพของพิมพ์แต่พิมพ์จะสร้างแบบไหนเพื่อตอบแทนคืนสู่สังคมมันก็ขึ้นอยู่กับพิมพ์มันขึ้นอยู่กับคุณธรรมและจริยธรรมในหัวใจของพิมพ์พิมพ์แค่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันบวกจังเลยทำไมใจพิมพ์ถึงได้ฟูขนาดนี้อิ่มขนาดนี้ในขณะที่พิมพ์ทำเรื่องพวกนี้และการทำคลิปความดีมันปังมากปังไม่ไหวพิมพ์เป็นแม่ค้าออนไลน์3ปีพิมพ์เติบโตมาในสังคมของพ่อค้าแม่ค้านั่นคือวิถีชีวิตของพิมพ์พิมพ์ขายของมาตั้งแต่เด็กๆแต่พิมพ์จับเงิน1 ล้านบาทแรกเมื่อ2ปีที่แล้วและพิมพ์ก็เอาเงินก้อนนั้นไปวางไว้ที่เท้าของพ่อน้ำตาคลอที่พิมพ์ร้องไห้ตรงนี้เป็นเพราะพิมพ์ภูมิใจไม่ใช่อะไรเลยวันนั้นพิมพ์ก็บอกกับพ่อว่าวันนี้เรามีเงิน1 ล้านแล้วนะแต่พ่อบอกกับพิมพ์ว่าเงินของหนูใช้ไปเลยลูกจากนั้นการใช้ชีวิตของพิมพ์ก็เปลี่ยนไปเพราะพิมพ์รู้สึกว่าตัวเองเป็นเศรษฐีอยากได้รถอยากได้กระเป๋าใหม่เสื้อผ้าใหม่จนกระทั่งถึงวันที่พิมพ์ได้มีโอกาสสั่งอาหารมากินที่บ้านกินคนเดียวพิมพ์ทำแบบนี้เรื่อยๆและทุกครั้งที่ทำพิมพ์ก็กินไม่หมดจนกระทั่งวันหนึ่งพิมพ์มานั่งคิดกับตัวเองว่าจริงๆแล้วเราแค่อยากกินเท่าที่เราอิ่มแค่นั้นเองเรากินมากกว่านี้ไม่ไหวและนั่นก็ทำให้พิมพ์คิดได้ว่าการเป็นเศรษฐีไม่ใช่การใช้เงินฟุ้งเฟ้อต่อมาพิมพ์ก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนจากเอามาใช้เองก็เอามาเงินตรงนั้นมาให้ลูกหาให้แม่หาให้พ่อหาให้ครอบครัวคนในรอบครัวทุกคนจุนเจือหมดแล้วบริวารจุนเจือหมดแล้วและทุกคนก็ได้เงินเดือนที่พอใจทุกคนบอกพิมพ์ไม่ต้องให้แล้วจากนั้นพิมพ์ก็เปลี่ยนเลยพิมพ์ไม่ทำแล้วคอนเทนต์บ้าบ้าบอบอทำอาหารแต่งหน้าแต่พิมพ์จะทำเพื่อสังคมโดยการมอบให้เขากลับคืนลูกค้าให้พิมพ์มาเท่าไหร่พิมพ์คืนให้เท่านั้นเพราะพิมพ์ยึดหลักกตัญญูกับผู้มีพระคุณกับพิมพ์และสำหรับคอนเทนต์นี้พิมพ์ก็ยึดหลักกตัญญูกับแผ่นดินแล้วพิมพ์ผิดอะไรพิมพ์มั่นใจว่าพิมพ์ไม่ผิดและตอนนี้พิมพ์ผิดอะไรถ้าจะผิดพิมพ์โทษตัวเองพิมพ์กราบขอประทานโทษทุกท่านนะคะ
ถ้ามันจะผิดเรื่องนี้พิมพ์ผิดที่พิมพ์บกพร่องไม่ได้ประสานเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ดูแลตรงนั้นก่อนส่วนท่านใดที่มีความเห็นต่างไปในเรื่องอื่นๆต้องขออนุญาตบอกไว้ตรงนี้เลยว่าให้คุณลูกค้าหรือผู้ที่ชมคลิปทุกๆท่านมองเจตนาของพิมพ์แค่อยากทำความดีพิมพ์แค่อยากตอบแทนบุญคุณแผ่นดินพิมพ์ยืนยันนะคะว่าพิมพ์มั่นใจว่าตัวเองทำความดีไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีและขออนุญาตฝากถึงป้าใหญ่ลุงนะนะอาที่ชื่นชอบและรักเอ็นดูพิมมารีพายไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องสงสารไม่ต้องให้กำลังใจไม่ต้องเซฟพิมมารีพายกูทำความดีกูไม่ได้ทำอะไรผิดเจตนากูดีและคุณลุงคุณป้าที่เคยเอ็นดูพิมมารีพายนะคะคุณธรรมจริยธรรมมีในใจพิมพ์ค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะเหี้ยส่วนน้องๆหนูที่ดูพี่พิมพ์และเอาพี่พิมพ์เป็นแบบบอย่างหนูดูไว้แค่นี้กูไม่หวั่นไหวกับการทำความดีและกูจะทำต่อนี่คือ mindset ของคนทำความดีและกูจะทำความดีต่อไปไม่ต้องเซฟไม่มีใครรังแกอะไรพิมพ์ทั้งนั้นไม่มีผู้ใหญ่ที่ไหนมารังแกพิมพ์ทั้งนั้นเขารู้ว่าเด็กคนนี้ต้องการทำความดีและนี่คือโฉมหน้าของคนทำความดีค่ะสำหรับคนที่บอกว่าเสนอหน้าเอาของไปให้เขาอยากได้เปล่าก็ไม่รู้เสืออีสานเขาไม่เอาเขาโยนทิ้งเองเขาไม่เอาเขารู้ค่ะโอเคนะคะน้องๆหนูถ้าอยากทำความดีทำเลยนะลูกอย่ากลัวว่าทำความดีแล้วโดนด่าจงทำความดีต่อไปพี่พิมพ์สนับสนุนให้ทุกคนทำความดีและพี่พิมพ์ก็จะทำความดีต่อไปอีกเรื่องที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องดราม่าเอากูไปโยงทำไมเอากูไปเป็นเครื่องมือในการสร้างความสนุกของมึงทำไมจากนี้พิมพ์ก็จะดำเนินอาชีพของตัวเองต่อนั่นคือการขายของและจะทำความดีต่อไปค่ะประวัติพิมพ์มารีพายแม่ค้าออนไลน์สุดแซ่บเน็ตไอดอลรุ่นใหม่ที่ให้อะไรกับสังคม ชาวเน็ตแห่ทักลิเดียหลังโพสต์คลิปลูกสาวน้องเดมี่นั่งยกเท้าขึ้นมากินนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักซุปตาตัวอย่างน้องเดมี่หรือเจ้าแป๋วแววลูกสาวแมทธิวดีนและลิเดียสรัญรัตน์ดีนสาวน้อยหน้าตุ๊กตาขวัญใจของใครหลายคนซึ่งต้องบอกเลยว่าเหล่าบรรดาพี่ป้านาอาทั้งประเทศนั้นเทใจให้กับสาวน้อยเดมี่อย่างเต็มเลยทีเดียวและไม่เพียงเหล่าบรรดาแฟนคลับที่หลงรักแต่ทั้งคุณตาและคุณยายเองก็หลงรักหลานสาวเอามากๆล่าสุดทางด้านแม่ลิเดียได้ออกมาโพสต์คลิปความน่ารักของลูกสาวน้องเดมี่ขณะที่กำลังนั่งรถชมวิวอยู่ทางด้านน้องเดมี่ก็ยกเท้าขึ้นมาเอาเข้าไปพร้อมกินอย่างเอร็ดอร่อยทำเอาแม่ลิเดียที่ถ่ายอยู่ถึงกับกลั้นขำเอาไว้ไม่ได้ซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเด็กคนไหนที่ทำท่านี้โบราณเขาว่าจะได้น้องเพิ่มนั่นเองงานนี้ชาวเน็ตคงต้องรอลุ้นว่าลูกคนที่สามแม่ลิเดียจะมาหรือไม่